เออนี่ย้อนมาที่นี่ยี่สิบแปดยี่สิบเจ็ดภาพนี้ที่เห็นจ่าๆเลยเอ๊ะมันจะมีที่มันเป็นไฟแดงอันนี้อะไรโอ้โหโอเคโอ้เดี๋ยวแป๊บนึงสามทุ่มนี่พี่ยังนี่เป็นใครเนาะนี่พลเมืองดีนะรถไปเลยไปเลยมันอยู่เลยโอ้ฟ้าไฟแดงเลยมันมีกล้องหนึ่งน้องมากล้องกล้องโอ้แคปไปเนี่ยเห็นไหมอันนี้ก็ได้ไฟเขียวก็โซนเดียวกันตีมือไปเจอกล้องที่ไหนอ๋อแจ้งอันนี้คือการแบบพวกขึ้นจะเปลี่ยนรถไปเนี่ยเมื่อกี้16นะ16อยู่ไหนดูกล้อง16ดูแต่นี่9 10เพราะมันจะติดกันอะไรจำไม่ได้เลยเพราะว่ามีพอมากับการถือว่าหลายๆพอ3หรือได้น่าจะ3พันเขาเคลื่อนแล้วรถเคลื่อนแล้วกระนั้นมาเสยเอาเลยเขากำลังเคลื่อนมันไม่ได้เร็วเท่ามากหรอกคนเขาเลยกระยืนก็บอกว่าทางรถคับไปทุกมันเลยนอนอยู่เด็กผู้หญิงอ่ะนอนอยู่แต่หมวกกันน็อกหลุดออกมาอยู่เกือบถึงเกาะกลางตัวนี้น่ะเกือบถึงหมวกกันน็อกตัวนั้นน่ะผมนึกว่าแต่หมวกกันน็อกมันจะตัดคอตรงนี้ไงมันเคยมีนะแต่หมวกกันน็อกมันหลุดตอนที่ไปเจอเขาหมดสติพูดได้อยู่ครับแต่พยายามเตาะเขาเตาะกันหลายคนเตาะให้คุยไม่ให้เลือดมันแข็งตัวน่ะเพราะว่ามันนานมากเจ็บตรงไหนบ้างไม่กล้าขยับตัวเลยครับเห็นแต่เด็กนอนนิ่งอยู่แต่ถามเขาพูดเด็กนั่นเขาพูดอยู่เขาก็พูดดีอยู่ก็เลยรู้ว่าเป็นเด็กผู้หญิงรถมอไซค์ทับรถมอไซค์ไม่ทับ
เพราะมันกระเด็นออกวี่ออกจากมอไซค์เลยครับแต่ว่าคนชนน่ะมันไม่ยอมดูแลเลยขับอย่างเร็วเลยทั้งจะเมาด้วยน่าจะเมาคิดยังไงนี่มึงชนแล้วหนียังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังคิดผมคิดตัวเองเป็นยังไงมันเสียความรู้สึกนะมันน่าจะลงมาดูคนเจ็บดึงมันเหลือเกินคือคนเรียนมาสูงหรือเปล่าผมพูดได้แค่ว่าเรียนมาสูงหรือเปล่าฝ่าไฟแดงครับรับฝ่าไฟแดงเลยรถเขาจอดมันไม่จอมจอดไอ้คันที่เขาจอดแล้วโอ้ทำไมเขาแซงไปชนเด็กงี้เหรอรถปิกอัพที่จอดอยู่ทั้งคู่กันแล้วก็รถเก๋งอีกคันหนึ่งอยากให้คนชนน่ะมารับชอบเด็กเพราะเด็กเขาก็กำลังวัยเรียนด้วยเต็มๆผิดเต็มๆ